เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในมัสยิดบ้านท่าม่วงอำเภอปะนะเระจังหวัดปัตตานีทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บ1คนค่ะช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่มัสยิดบ้านท่าม่วงหมู่2ตำบลปะนะเระอำเภอปะนะเระจังหวัดปัตตานีขณะที่ชาวบ้านกำลังจะประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเดือนรอมฎอนทำให้นายอุสมานสลาแมอายุ66ปีซึ่งเป็นพ่อของอิหม่ามประจำมัสยิดเสียชีวิตและกระสุนถูกนายรอนิงโต๊ะหัวเมืองอายุ47ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปะนะเระสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้เยื้องกับมัสยิดและกราดยิงนายรอนิงที่มีบ้านอยู่ตรงข้ามมัสยิดและกำลังข้ามถนนมาละหมาดนายรอนิงจึงวิ่งหนีเข้ามัสยิดแต่ก็ถูกตามมายิงซ้ำอีกทำให้กระสุนถูกนายอุสมานที่กำลังอาบน้ำละหมาดเสียชีวิตก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีพันเอกประโมทพรมอินโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแถลงแสดงความเสียใจต่อญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันประณามการกระทำดังกล่าวและต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบโดยแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์และติดตามจับกุมคนร้ายรวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้นำศาสนาและประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่ต้องการฉวยโอกาสนำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนสร้างความขัดแย้งทำลายบรรยากาศแห่งการทำความดีเนื่องในเดือนรอมฎอน